ของประชาธิปัตย์วันนี้เขาแถลงเงี้ยไหมดีๆทั้งนั้นเลยน้องมิวฮะใช่แถลงพัฒนาระบบรองระบบรางอะไรตัวมีอะไรลดต้นทุนโลจิสติกส์เนี่ยนะฮะผู้เชี่ยวชาญคือใครฮะดร.สามารถราชพลสิทธิ์ใช่ค่ะมีดร.สามารถนะคะแล้วก็มีคุณพิสิทธิ์ลีอาธรรมค่ะออกมาแถลงเรื่องนี้อย่างรถไฟนะระบบรางต่างๆดร.สามารถก็พูดถึงแล้วค่ะว่าจะแก้ไขปัญหายังไงจะเดินหน้าโครงสร้างพื้นฐานระบบรางบ้านเรายังไงนะคะแล้วบอกได้ว่าโดยในปี2570ก่อสร้างเพิ่มอีก7สายรวม 1,483 กิโลเมตรอย่างพื้นที่ปากน้ำโพเด่นชัยไปเชียงใหม่อะไรอย่างนี้นะซึ่งตอนนี้จะทำให้ต้นทุนโลจิสติกกับ GDP ลดลงจากเดิมซึ่งขณะนี้ 14% เป็น 12% ซึ่งทีเนี้ยถ้าประชาธิปัตย์ได้ดูแลกระทรวงคมนาคมราคาการประมูลรถไฟทางคู่จะได้ราคาที่ต่ำกว่า 0.08% จากราคากลางหมายความว่าไม่มีหัวคิวเหรอฮะไม่มีแล้วประชาธิปัตย์ไม่มีหัวคิวไอ้ 3% 5% นั่นไม่มีจะไม่มีเลยถ้าประชาธิปัตย์ดูคมนาคมเขาก็ไม่ได้ตอบแบบนั้นเขาบอกจะลดลง 0.08% ราคาที่ได้จะต่ำกว่า 0.08% พี่เดาใจดร.สามารถนะฮะว่าคือปัจจุบันเนี่ยโครงการใหญ่ๆไม่กับโปรเจกต์เนี่ยนะฮะมัน 3% ค่ะ 3% นี่คือยืนพื้นนะฮะเบสิกนะค่ะแต่ว่ามีเจ้าใหญ่ในตัวนะฮะมาปรับราคาใหม่เป็น 5% ฮะค่ะโอ้โห เรียกว่าเป็นลมกันอ่ะบรรดาเจ้าสัวทั้งหลายนะฮะเป็นลมกันหมดเลยนี่ฮะรถไฟความเร็วสูงมีแผนแม่บทด้วยนะฮะเมื่อปี53นี่มี5เส้นทางกรุงเทพฯหนองคายจากหนองคายเนี่ยนะฮะไปโคราชใช้วงเงินงบประมาณนี่ 230,000 ล้านก็เป็นรถไฟความเร็วสูงที่รองรับรถไฟความเร็วสูงจากจีนมาลาวแล้วก็มาไทยแต่ประธานโทษนะฮะดูรางด้วยนะฮะรางเหมือนกันหรือเปล่ารางขนาดเดียวกันไหมนะ 0.35 หรือว่า 1.0 อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะมันมีรางสองขนาดเอ้าผมเชียร์พรรคประชาธิปัตย์นะฮะเงื่อนไขของประชาธิปัตย์ไม่ต้องกระทรวงเกษตรแล้วก็กระทรวงพาณิชย์แล้วในการที่จะร่วมรัฐบาลนะเงื่อนไขของประชาธิปัตย์คือขอคมนาคมค่ะเสี่ยหนูบอกว่าข้ามศพหนูไปก่อนครับว่าอย่างนั้นไม่รู้สินะฮะอันนี้ก็เลขาต่อเฉลิมชัยศรีอ่อนไปคุยกับคุณอนุทินเหรอเลขาน่ะเลขาอีกคนนึงอ่ะพี่โอศักดิ์สยามพี่โอศักดิ์สยามหายไปไหนอ่ะเงียบเงียบลงพื้นที่หาเสียงไงใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่ศาลสั่งห้ามแค่ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เลขาพรรคได้ได้ค่ะแต่ว่าพี่โอ๋ก็พูดไม่เก่งนะเขาก็ใช้วิธีดำดินอย่างเดียวคือไม่พูดอ่ะใช่ไหมฮะใช้ภาษาใบ้